สาธุสาธุขอให้เจ็บป่วยให้หายเจ็บป่วยด้วยเธอสาธุสาธุค่ะค่ะก็ไม่ว่าจะป่วยด้วยโรคภัยใดๆนะคะเจ็บก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะหายป่วยโดยเร็วพันนะคะก็ให้จากอาการหนักนะคะเบาขึ้นให้ทุเลาลงนะคะให้มีบุญนะคะมาช่วยคุ้มครองนะคะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ให้เรานะคะหมั่นนะคะทำจิตของเราให้มีกำลังนะคะทำจิตใจให้แจ่มใสเบิกบานนะคะเพราะว่าจิตของเราเนี่ยจะเป็นกำลังนะคะที่จะหนุนทำให้ร่างกายของเรานี่แข็งแรงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายเราป่วยแล้วนะคะแต่ใจเราต้องไม่ป่วยนะคะใจเราต้องมีกำลังนะคะถ้าเรามีความวิตกกังวลนะคะหรือว่ามีความทุกข์จากการเจ็บป่วยนะคะเจี๊ยบก็ขอแนะนำให้เราเนี่ยเอาจิตมาอยู่กับพุทธมนต์นะคะเอาจิตมาอยู่กับสัมมาอรหังนะคะหรือว่าจะภาวนานะโมพุทธายะก็ได้นะคะก็คือให้ใจของเราเนี่ยเชื่อมอยู่กับแหล่งกระแสบุญค่ะก็จะทำให้ช่วยลดความวิตกกังวลนะคะแล้วก็ใจก็ไม่เกาะเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยมากเกินไปนะคะให้จิตนะคะอยู่กับปัจจุบันนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้บารมีธรรมนะคะของครูบาอาจารย์คุ้มครองกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะก็ขอให้นะคะจากหนักเป็นเบาจากเบาเป็นหายค่ะจากโชคร้ายก็ขอให้กลายเป็นโชคดีนะคะให้พบเจอแต่สิ่งดีๆในทุกวันเลยนะคะสาธุสาธุสาธุนะคะ